กกฉบับวันิิพกของยาขอบให้เสียงอ่านโดยสราวุฒิชัยดีคงเบ้งผู้ยังรู้ดินฟ้ามหาสมุทรอพิโซดที่สองปัจนี้ฝ่ายนี้แม้จะมีจำนวนน้อยตัวก็หนีเข้าไปอยู่ในที่อันสมควรจะตั้งรับอยู่บ้างแล้วแต่ฝ่ายไล่โจโฉ ก้ามมาเอาเมืองเกงจิ๋วได้อีกเมืองหนึ่งโจโฉเกลี้ยกล่อมผู้คนที่เกรงแก่อำนาจมเหมาของตนให้เข้ามาอ่อนน้อมยอมใจกับตนอีกเป็นอันมากกิติศัพท์นั้นเรื่องลือไปว่าทหารของโจโฉครั้งกระนั้นมีกำลังถึงหนึ่งร้อยหมื่นหรือล้านคนซึ่งดูเหมือนจะเป็นสามเท่าของจำนวนที่อาเล็กซานเดอร์มหาราชบุกเอเชียหรือเท่ากับขุมกำลังทหารเยอรมันของฮิตเลอร์ที่เตรียมบุกรัเสเซียในฤดูร้อน ปีคริสตศักราช1942ครั้งนั้นกล่าวเฉพาะค่ายที่รายเรียงไปสำหรับทหารโจโฉพักเล่าก็ว่าต่อเนื่องกันยาวไปถึง3,000เส้นอันหนึ่งด้วยความที่เดือดดานของของเบ้งนั้นโจโฉก็สั่งให้จงไปจับตัวครอบครัวของของเบ้งนักเขาโงลังกังมาจงสิน้นแต่ความคิดโจโฉช,ช้าไปด้วยภายหลังที่ต้นทหาร10,000ลงไปดำไม่รู้ผุดในแม่น้ำแปะโหไม่กี่วัน คงเบ้งก็สั่งย้ายครอบครัวของตนจากเขาโงโลลังกังไปซ่อนไว้ในตำบลสำกังอันเป็นตำบลที่รับลีสำหรับทหารโจโฉเสียแล้วการเสียทหารของตน20่สิบหมื่นให้แก่ฝ่ายศัตรูซึ่งม่ได้เสียอะไรเลยนอกจากเรี่ยวแรงในการเผาป่าและปิดเปิดทำนบทรายต้นน้ำตลอดจนการตามตีไม่ลดละแต่ศัตรูก็ถอยไปสู่ที่ตั้งรับใหม่อย่างมีระเบียบนั้น ทำให้แม่ทัพชนิดที่ไม่ดูมินค่าศึกและลุ่มหลงความคิดแต่คราวข้างได้ถ่ายเดียวอย่างโจโฉต้องใครครวนและเลือกหาวิธีที่ดีที่สุดสําหรับการรบในคราวต่อไปจิงอยู่กําลังทหารหนึ่งร้อยหมื่นจะเปรียบด้วยมือมหายักษ์ล้วงลงไปจับเล่าปีขงเบ่งที่ซ่อนอยู่ในก้นเหวขึ้นมาก็ได้แต่นั่นยังไม่ใช่วิธีที่ดีที่สุด เท่ากับที่จะผูกสัมพันธ์ไมตรีกับซุนกวนเจ้าเมืองกังตังอันเป็นผู้ครองอำนาจค่อนข้างใหญ่แคว้นหนึ่งและทั้งอยู่ใกล้เมืองกังแฮซึ่งถ้าซุนกวนเป็นใจด้วยก็แน่ละที่จะเป็นวิธีที่ดีกว่าอย่างน้อยก็จะเบาแรงกว่าที่โจโฉจะขับเคี่ยวกับเล่าปีโดยลําพังตนแต่คงเบ่งมันสมองของเล่าปีซึ่งเป็นฝ่ายที่มีกําลังรีพอนอน้อยนั้นจําเป็นที่จะไขว้คว้าต่อการปรารถนาผูกมิตรกับซุนกวน ยิ่งกว่าความปรารถนาของโจโฉเสียอีกแต่โจโฉก็มีอนุภาพของทหารหนึ่งร้อยหมื่นเป็นเดิมพันหนุนหลังในการเจรจากับซุนกวนสิเล่าปีเหมือนคนมือเปล่ามีแต่ลิ้นสามนิ้วของของเบ้งเป็นเดิมพันในการเจรจาครั้งสำคัญนี้เท่านั้นเองดังนั้นบทบาทอันยิ่งใหญ่ของการชิงชัยในทางการทูตระหว่างอัครบุรุษผู้มีทหารหนึ่งร้อยหมื่นเป็นอำนาจกับเอกบุรุษผู้มีแต่ลิ้นทองลิ้นเดียวเป็นอำนาจ ก็ปรากฏขึ้นในสามก๊กดังต่อไปนี้เมื่อโจโฉมาหยุดยั้งอยู่คนละฝั่งทะเลกับกังต่างนั้นกิติศัพท์แห่งความเป็นผู้มีน้ำใจกระด้างเหียมเกรียมของโจโฉก็ดังมาถึงสุนกวนเท่าๆกับกิติศัพท์ซึ่งว่าโจโฉมีทหารหนึ่งร้อยหมื่นนั้นเหมือนกันสุนกวนเกรงแก่ความที่โจโฉจะพลอยมารุกรานตนจึงปรึกษาด้วยโลซกที่ปรึกษาชั้นผู้ใหญ่คนหนึ่งถึงความขับขันครั้งนี้ ก็แหละข่าวที่เล่าปีถอยแต่ถอยโดยปัญญาของของเบงทะลุงทหารโจโฉเสียมากมายนั้นกระชอนมาถึงเมืองกังตังเหมือนกันซุนกวนและโลโซกก็นึกนับถือเชิงชั้นการบรบของฝ่ายเล่าปีอยู่ฉะนั้นในครั้งนี้จึงเห็นกันว่าถ้าได้เชิงชั้นการบรบของฝ่ายเล่าปีมาผสมกับกําลังทหารของตนแล้วก็น้าคลายความวิตกต่อการรุกรานของฝ่ายโจโฉลงได้ดังนั้นโลโซก ก็ได้รับมอบหมายให้ไปฟังความน้ำเมืองกังแฮทาบทามความคิดความเห็นของฝ่ายเล่าปีดูโลโซกจึงอุบายไปสู่กังแฮในฐานตัวแทนของซุนกวนเพื่อแก่การคำนับศพเล่าเปียวบิดาของเล่ากีเจ้าของเมืองกังแฮด้วยความตั้งใจว่าจะได้พบเล่าปีของเบ่งที่นั่นและระหว่างที่โลซกกำลังเดินทางไปสู่กังแฮนั้นก็พอดีกันสุภาษิตของโจโฉมีมาถึงซุนกวน ซึ่งซุนกวนร,รอโลซกอยู่ยังไม่ได้เปิดผลึกออกอ่านหนังสือนั้นในระยะเดียวกันที่ซุนกวนรหรนกต่อกำลังมห่มาของโจโฉนั้นเล่าปีก็ตกอยู่ในฐานะเดียวกับซุนกวนดุดกันกังแฮเป็นเมืองน้อยคงเบ้งจึงแนะให้เหล่าปีไปขออาศัยซุนกวนซึ่งจะเป็นโอกาสดีเพราะถ้าโจโฉตามไปถึงกังตงังล่วงรู้อำนาจเอาเช่นนั้นก็จะได้เลยเอาเป็นสาเหตุให้ผิดใจกับซุนกวนด้วย แต่พอเล่าปีปรารบว่าเกรงแต่สุนกวนจะไม่ยอมให้อาศัยตัวจะได้รับความอับยศคงเบ่งกงหัวเราะแล้วแสดงความคาดหมายว่าโจโฉยกมาครั้งนี้เออกรกะเริกราวกับแผ่นดินจะถลม่มเห็นว่าสุนกวนจะสะดุ้งตกใจอยู่ดีร้ายจะใช้คนมาสอดแนมฟังข่าวถึงเมืองกังแฮแล้วคงเบ่งก็กำชับเล่าปีว่าท่านแลผู้ใดมาถึงท่านแล้วข้าพเจ้า จะอาสาเอาแต่เรือลำหนึ่งกับลิตรข้าพเจ้าสามนิ้วเท่านี้ไปยุให้สุนกวนผิดใจกับโจโฉช,ชงได้และขณะที่กำลังนั่งปรึกษาหารือกันอยู่ด้วยเรื่องนี้นี่เองคนก็วิ่งเข้ามาบอกว่าสุนกวนให้โลซกมาจากเมืองกังตังเพื่อจะคำนับศพเล่าเปียวอันว่าสุนกวนนั้นเป็นบุตรสุนเกียนก็แหละชีวิตซุนเกียนสิ้นลงก็เพราะสมคบกับอ้วนสุดยกมาล้อมจะเอาเมืองเกียงจิว๋วจึงถูกเกาทันตาย และยิ่งกว่านั้นศพของซุนเกียนก็ยังถูกเล่าเปียวยึดไว้ถึงกับทหารผู้ใหญ่ของซุนเกียนต้องนำทหารเอกของเล่าเปียวซึ่งฝ่ายกังตังจับเป็นเฉลยไว้คนหนึ่งไปแลกจึงได้ศพซุนเกียนคืนมากังตังกับเกงจิว๋วที่ล้วนแล้วมาเป็นไม้เบื่อไม้เมาต่อกันเพียงนี้ฉะนั้นทูตของกังตังมาคำนับศพศัตรูเก่าคงเบงก็บอกได้ทันทีว่านั่นคือคนที่ซุนกวนใช้มาฟังความ โลโซกมหาท่านจะพูดจาไต่ถามถึงโจโฉประการใดท่านจงปฏิเสธเสียว่าหารู้ไม่แม้จะได้ซักไซ้ไต่ถามสืบไปจงบอกว่าให้ไปถามคงเบ่งดูเถิดคงเบ่งกำชับแก่เล่าปีไว้ก่อนที่จะปลีกตัวเข้าไปทางในเพื่อให้โอกาสเล่าปีเล่าปีรับรองทูตตามประเพณีและการก็เป็นไปดังที่ขงเบ่งคาดหมายไว้สิน้น พอโลโซกซักไซไต่ถามถึงเรื่องที่คาบเกี่ยวกับสงครามโจโฉคงเบ้งจึงถูกเรียกออกมาอีกและต้อนหน้าตอนหลังที่ปรึกษาชั้นผู้ใหญ่ของซุนกวนเสียพักเดียวคงเบ้งก็มีโอกาสข้ามมากลางตังกับโลโซกด้วยลักษณะภายนอกไม่เต็มใจหากขัดไม่ได้แต่ภายในนั้นหาเรืหันยินดีเป็นที่สุดที่แล้วทีเดียวโลซกพามิตรผู้เยาวของตอนมาถึงแคว้นกังตังในเวลาบ่ายสายเสียแล้ว ก็จัดที่ให้พักนอกเมืองโดยสมควรแล้วรีบเข้าไปหาสุนควรและบอกต่อหน้าขุนนางที่ปรึกษาทั้งปวงเป็นเงื่อนงำว่ากิจการเมืองกังแฮนั้นจะพูดปัดนี้ยังมิชอบคนสุนควรก็ยืนน่นหนังสือที่โจโฉมีมาและยังมิได้เปิดผนึกนั้นให้โลซกอ่านดูทั่วกันต่อหน้าที่ปรึกษาทั้งปวงสุภาษิตของโจโฉมีค่าควรแก่จะพิจารณาในทางเชื่อมสัมพันธ์อยู่เป็นอันมาก เบื้องต้นแสดงกำลังอันยิ่งใหญ่ภายใต้บารมีตนแล้วก็ทอมตัวเชื้อเชิญให้สุนกวนช่วยกันคิดกำจัดเล่าปีซึ่งถ้าสำเร็จแล้วเราจะแบ่งเมืองเกงจิ๋วให้ท่านกึ่งหนึ่งแล้วเราจะร่วมสาบานไว้เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันคำของโจโฉว,ว่ามานุ่มนวลน,น่าฟังชนี้ที่ปรึกษาทั้งปวงแม้จนเตียวเจียวอันเป็นที่ปรึกษาสูงสุดฝ่ายพลเรือน ก็เห็นสมควรที่กังตังจะไปอ่อนน้อมยอมใจด้วยโจโฉอย่างยิ่งทีเดียวแต่สุนควรยังเกรงแก่วิธีที่ผูกมิตรชนิดตนจะต้องตกเป็นลูกน้องของโจโฉไกลๆอยู่จึงยังไม่ตัดสินสิ่งใดเด็ดขาดลงไปและลูกเข้าไปเสียข้างในโลโซกซึ่งเดินตามมาด้วยจึงเล่าถึงกิจการที่ตัวไปทำมาจากเมืองกังแฮและได้ขงเบ่งมาด้วยบัดนี้ให้พักอยู่เมืองซุนควรลิงโลดใจ และสั่งแต่งที่ออกขุนนางให้เป็นสง่ากำหนดให้ที่ปรึกษาทั้งปวงเข้ามาเจราจากิจสำคัญอันนี้ในรุ่งเช้าจงพร้อมกันวันรุ่งขึ้นโลโซกก็ไปรับแขกเมืองคนสำคัญมาพร้อมกับกำชับนักกำชับหนาโลโซกไม่ปรารถนาจะให้ซุนกวนอ่อนน้อมจึงพร่ำบอกมาตลอดการเดินทางจากเมืองกังแฮว่าอย่าให้คงเบ่งเจราจาสิ่งใดถึงอำนาจโจโฉให้ซุนกวนขามเกรง คงเบ่งหัวเราะรับคำกำชับของโลซกแล้วก็มุ่งมาสู่ที่ออกขุนนางซึ่งในวันสำคัญนั้นคงไม่แต่หมายกำหนดการของซุนกวนผู้เป็นเจ้านายอย่างเดียวว่าถึงน้ำใจที่ปรึกษาทั้งหลายก็อาจอยากมาออกขุนนางอย่างยิ่งอยู่แล้วทุกคนคงจะอยากเข้ามาดูตัวคนสำคัญที่เผาผลาญทหารโจโฉเสีย20่สิบหมื่นด้วยไฟและน้ำ อยากเข้ามาดูคนซึ่งรู้แน่ๆว่าจะมาพูดในด้านหนุนใหตุสุนกวรทำสงครามซึ่งขัดแย้งกับบรรดาความคิดเห็นของพวกตนแต่ที่เป็นยอดของความอยากนั้นดูเหมือนจะตรงที่ใครเห็นตัวมนุษย์ผู้มีฉายาว่าหกหลงซึ่งเป็นเสมอชาวนาชาวเขาทั้งขขาวว่าอายุยังอ่อนน้อยฉไนกิติศัพ์ทจึงกระเดื่องเรื่องลือถึงกับยกย่องเรียกกันเป็นอาจารย์ ทูตลิ้นทองของเล่าปีเหยียบเข้าไปในที่ชุมนุมขุนนางของสุนกวนครั้งนั้นเป็นอันกล่าวได้ว่าซึ่งจะหามิตรจิตจากหมู่ที่ปรึกษาของสุนกวนได้นั้นไม่มีเลยแม้หนุ่มหน้าใหม่จะได้คำนับกระทำคาระวะแก่มวลที่ปรึกษาเป็นอันดีตามประเพณีแล้วก็ตามทีผู้รุ่งโรดด้วยโวหารปัญญาของสำนักกังตังต่างก็รุมกันใช้ความรุ่งโรดของตน เป็นอาวุธเสียดแทงเน็บแนมเจ้าหน้าใหม่กันอย่างเต็มฝีมือของเบ่งเป็นคนอ่อนก็แต่ไว้มิใช่จะพลอยอ่อนในลำหักลำโค่นของเชิงชั้นการเจรจาด้วยไมย่ฉะนั้นที่ปรึกษาปากปลอกของซุนกวนจึงต้องถูกสอกกลับหนักบ้างเบาบ้างไปจากของเบ่งตามควรแก่คารมของตนที่บังอาจเข้ามาต่อแยคารมซึ่งตอบโต้กันหน้าฟังและเผ็ดร้อนนี้น่าเสียดายที่ไม่อาจนำมากล่าวได้ ถึงถ้อยคํานั้นๆจะเต็มไปด้วยเนื้อไม่ค่อยมีน้ําก็ยังนับว่ายาวเกินไปสําหรับวิธีเล่าของวันิพกอยู่นั่นเองจึงจะเล่าแต่พอหอมปากหอมคอว่าคําเสียดแทงเช่นไรที่ฝ่ายถูกเสียดแทงได้ทําให้มันกระท้อนกลับไปด้วยลักษณะวูหารเช่นไรเตียวเจียวที่ปรึกษาผู้ยิ่งอาวุโสข,ของสํานักเป็นผู้นําในการโจมตีเพราะเห็นเจ้าหนุ่มท่าทีหลักแหลมหน่วยก้านเฉลียวฉลาดช่างเจรจา เตียวเจียวแซงปฏิสันฐานโดยยกย่องเรียกฉายานามของของเบ้งว่าอาจารย์หกหลงแล้วก็ยกเอานามปร,ราดครั้งโบร,ราณชื่อขวัญตงงักเยขึ้นมาถามว่าเขาเรื่องลือว่าคงเบ้งกอบด้วยสติปัญญาเสมอปร,ราดโบราณผู้นี้ข้อนี้ยังจะเท็จจริงประการใดเจ้าหนุ่มยังไม่ตระหนักอัธยาศัยว่าเตียวเจียวจะแซงถามเพื่อหาช่องทางย่อเย,อเยอ้ย ก็ตอบทอมตัวตามมัญญาตของการสนทนาทำนองว่ายังไม่ควรจะนำตนไปเทียบกับนักปราชญ์ใหญ่นั้นเพราะสิ่งที่ตนทำก็ละไม้กับความคิดของคนอื่นๆมีใช่เป็นการยากลึกซึ้งนักแต่เตียวเจียวหาช่องทางที่จะเยียบย่ำให้ได้อายดังได้กล่าวมาแล้วก็เริ่มรุกโดยเอาความที่เล่าปีอยู่แต่ก่อนร่อนชรายมาก็มีความสุขแต่พอได้คงเบ่งมาประดิษฐ์ขึ้นไว้ในที่อาจารย์สิ กลับเดือดร,ร้อนซอกซอนหนีโจโฉจนบ้านเมืองก็จะไม่มีอยู่เตียวเจียวได้จบถ้อยคำเนบแนมของตนลงอย่างที่นึกว่าได้เหยียบคงเบ่งแบนติดพื้นที่จุมนุมขุนนางแล้วว่านี่แหละหรือเล่าปีแต่อาศัยความคิดท่านทำนุบำรุงช่วยอุปถมัมและคนทั้งปวงมาสรรเสริญว่าท่านมีปัญญาเหมือนขวัญตงงักเยนั้นหาสมไม่ซึ่งเราว่าทั้งนี้ก็ตามความจริงท่านอย่าน้อยใจเลยพอกันที สำหรับการจะพูดจ,จายอย่างอ่อนน้อมถ่อมตัวในฐานะแขกแปลกหน้าเข้ามาในชุมนุมของเขาต่อไปเพราะเดี๋ยวนี้ก็เป็นอันกระจ่างแล้วกลิ่นอากาศของที่ชุมนุมนี้เป็นอย่างไรคขงเบ่งถแถลงตอบเตียวเจียวถึงเหตุที่เล่าปีในของตัวมีทหารน้อยและมัวรักซื่อถือสัตว์ต่อพี่น้องร่วมแซ่ไม่คิดแย่งยึดเอาเมืองเกงจิวไว้เป็นที่มั่นต่อต้านโจโฉ เจ้าหนุ่มกล่าวแก้ด้วยคารมอันแยกแยะเป็นอย่างจะแจ้งและเพียบพร้อมด้วยเหตุและผลทุกเหลี่ยมทุกมุมและตอนใดข้อความเปิดช่องที่จะเวียงซอกกลับไปให้เตียวเจียวหน้าช้าได้เล่นบ้างก็มิได้ละโอกาสนั้นเสียพร้อมกับโม้สัมทับไปถึงสติปัญญาในการนรงที่ตนได้ผจญกับโจโฉมาเตียวเจียวยกย่องขวัญตงงักเยและว่าตัวต่ำต้อยเชิงภูมิปัญญากว่าปราชาดในโบราณน,นั้น เมื่อเห็นว่าท่านที่ปรึกษาผู้ใหญ่นับถือประราชนั้นักถึงกับนำมาใช้เป็นมาตรฐานการเปรียบฉะนั้นคงเบงก็เลยยกตนโมทับถมขวัญตงงักเยผู้เป็นที่ยกย่องของเตียวเจียวหนักหนานั้นไปด้วยความจริงว่าซึ่งท่านว่าขวัญตงงักเยนั้นก็ยังหาปรากฏว่าได้ทำกลนบาบในการสงครามเหมือนเราไม่และเพื่อที่จะตอบแทนให้สาสมกับที่ท่านที่ปรึกษาใหญ่หมายใจจะย่ำเหยียบตัวแบนให้ติดพื้นถนน คงเบ่งมิได้พลามือต่อการจะเยียบย่ำเตียวเจียวเหมือนกันโดยจบคำตอบลงไปในประโยคที่เน็บแนมด้วยคารมกล้าว่าท่านนี้ดีแต่พูดลบหลู่ผู้อืน่นการร้อยสิ่งจะให้ทำแต่สิ่งเดียวก็ไม่ได้อีกนานไปเบื้องหน้าจะได้อัปยศอดสูแก่คนทั้งปวงยี่หวนคอสองเอ่ยขึ้นบงังเพราะสุดจะอปะยศอดสูที่เห็นเตียวเจียวมีปากเหมือนถูกเย็บเสียแล้ว ลูกไม้การโจมตีของยีหวนกลไม้เตียวเจียวคือแส้งกล่าวด้วยสำเนียงอันดีในตอนตอน้นถึงเดชานุภาพของโจโฉแต่พอของเบ่งวิจาร์ไปตามชื่อว่าถึงทหารโจโฉจะปรากฏจะว่าตั้งหนึ่งร้อยหมื่นก็ไม่สู้น่ากลัวข้าตีเป็นฐานเฉลยบ้านนอกนับว่าเป็นทหารสำส่อนยี่หวนก็หัวร้อยเย้ยแล้วถามด้วยคารมที่ตนนึกว่าเป็นหมัดตายว่าที่ขงเบ้งแตกหนีมาทางนี้ไม่เพราะทหารสำส่อนหรือ ยีหวนเย่อคงเบงว่ายังจะเจราจาว่ามิกลัวอีกเล่าใครจะเชื่อแต่คงเบงก็เย็บปากยีหวนเสียด้วยการตอบโต้ว่าฝ่ายตนไม่ได้ระยอท้อถอยแก่โจโฉที่ต้องแตกพ่ายมาก็เพราะมีทหารน้อยกว่าน้อยเหลือกําลังที่จะตั้งรับกองทัพมหเมาของโจโฉได้แต่ถึงกระนั้นบัดนี้ถึงมีทหารเลวเพียงสามพันก็ได้มายึดเมืองกังแฮสสาหรับจะคิดตั้งตัวทําการต่อสู้ต่อไปอีกทั้งนี้ ย่อมจะเห็นได้ว่าต่างกับน้ำใจของที่ปรึกษาชาวกังตังซึ่งรีพนข้าวปลาอาหารก็พรักพร้อมมีหนำมีท้องทะเลขั้นเป็นที่มั่นคงยิ่งกว่าสินเอียและกังแฮ่ฐานทัพเล่าปีแต่ที่ปรึกษาของกังตังก็คลาดปราศจากความละอายสมหัวคิดอ่านแต่จะให้ไปอ่อนน้อมแก่โจโฉเสียท่าเดียวที่ว่าเรากลัวโจโฉนั้นพิเคราะห์ดูก็เห็นประหนึ่งจะกลัวน้อยกว่าท่านเสียอีก ของเบ่งตราหน้าเอาชนี้ยีหวนก็เป็นอันจนใจที่จะเถียงสืบไปจึงตกเป็นหน้าที่ของโปเจาคอสามซึ่งสำทับเอากับขงเบ่งเพื่อจะให้คนทั้งหลายในที่นั้นเห็นว่าเจ้าหนุ่มชาวเขาโงโลลังกังนี้เป็นคนช่างพูดถึงเรื่องปราศจากความจริงเป็นแก่นก็อาจลำดับถ้อยคำให้คนหลงลมปากได้โปเจาได้เอาของเบ่งไปเปรียบกับผู้มีชื่อในพงศวดานสองคนซึ่งชะรอยโปเจาจะเข้าใจเอาว่า ทั้งสองท่านเป็นนักพูดมากกว่านักธรรมคือถามเจ้าหนุ่มว่าท่านนี้ได้เรียนพูดมาแต่สำนักโซจินเตียวยี่หรือแล้วโปเจ้าก็ง,งาหหลังพลึงลงไปเพราะคำสำทับของตัวกลับกระท้อนมาถูกหน้าของตัวอย่างจังด้วยในฐานะผู้ทรงภูมิวิทยากว้างขวางทั้งแม่นยำในประวัติศาสตร์รอบรู้ถีท่วนถึงงานของคนสำคัญแต่ครั้งบุราณมา คงเบ่งพันนาถึงงานอันยิ่งใหญ่ของสองประราคือเตียวยี่และโซจินเท่าที่ประวัติศาสตร์และพงศวดานจะรึกถึงเกียรติคุณของทั้งสองท่านไว้แล้วก็บอกกับท่านที่ปรึกษาโปจาว่าท่านรู้แต่โซจินเตียวยี่เป็นคนช่างพูดอันสติปัญญาของโซจินเตียวยี่จะคิดอ่านกว้างขวางประการใดท่านหารู้ไหมท่านเจรจาดังนี้เหมือนคนครึ่งคนเพราะรู้ไม่ตลอดด้วยคารมชนิดพูดกันไม่อ้น ว่ากันถึงลำหักลำโค่นดังนี้เจ้าหนุ่มผู้ชอบลองดีม้าพยศก็ไม่ได้ย่อนแต้มให้กับใครเลยทันทีปรึกษาลกเจ็กปรารถนาจะให้โขงเบ่งอับอายขายหน้าในฐานยกคนอันเคยมีอาชีพตำต้อยขึ้นมาเป็นนายก็ว่าล่วงเกินไปถึงอาชีพเดิมของเราปีว่าเป็นเสมอคนทอเสือขายควรหรือองอาจสู้ด้วยโจโฉไม่คิดเจียมตัวขงเบ่งก็กล่าวแก้ว่าถึงเป็นคนทอเสือขาย เกือกแต่เป็นประเพณีการทำมาหากินที่ทำโดยสุจริตแล้วก็ไม่เห็นเสียชื่อหรือควรอับอายและลกเจ็กเป็นผู้งัดเรื่องส่วนตัวที่พลาดพิงไปถึงความต่ำต้อยมาก่อนชนี้ขงเบ่งก็ย้อนมาถึงประวัติอันเกี่ยวกับความผิดในทางไม่น่าจะนำมาพูดต่อหน้าชุมนุมชนว่าท่านนี่หรือชื่อลกเจ็กเมื่อยังเป็นเด็กนั้นลักส้มเขาไปให้แก่มารดา ด้วยคำถามประโยคนี้ถึงอย่างไรก็ฝากความน่าชาไว้กับโลกเจ็กไม่น้อยเหมือนกันคงเบ้งผู้มีวัยอ่อนสำหรับประราดก็เย็บปากท่านที่ปรึกษาทั้งหลายต่อๆไปคนหนึ่งแล้วอีกคนหนึ่งอีกจนมาถึงเยี่ยมจุน่นซึ่งคงจะเป็นหนอนหนังสือฝากไฟอยู่กับตำรับตำราเป็นอันมากจึงได้ว่าคงเบ้งเจรจาเป็นโวหารอันจะพูดด้วยชนี้ไม่ได จำจะเอาถ้อยคำซึ่งมีไว้ในกฎหมายมาเจรจาด้วยจึงจะได้เจ้าหนุ่มสวนตอบไปในบัจใจนั้นว่าซึ่งท่านจะให้ค้นคว้าเอาถ้อยคำอันคนโบราณตกแต่งไว้ภายรอดอยู่แล้วมาเจรจานั้นหามีใครนับถือไม่โดยเป็นคนลอกกาก,ากตำราถ้าท่านดีมีปัญญาจะผ่อนผันด้วยความคิดตัวถึงจะทำการนารงสงครามก็อาศัยปัญญาเป็นปัจจุบันจึงจะแก้ไขเอาชัยชนะได้ ใช่จะเอาตำรามากางดูเป็นอันว่าท่านเยี่ยมจุ่นก็ได้แผงงายลงไปโดยท่าทีงดงามยิ่งกว่าเพื่อนทั้งหลายเมื่อคงเบ่งตอบโต้ไมิได้เพลียงพล้ำแก่คนใดชนิดแล้วนังสือสามก็ก็กล่าวถึงผู้เจริญด้วยโวหารปัญญาของสำนักกลางตังที่เข้ามาชุมนุมคราวนั้นต่างคนต่างก็แลดูตากันและนี่ก็เป็นการชิงใช้ด้วยโวหารปัญญาเพียงฉากแรกเท่านั้น ฉากสองคือภายหลังที่เย็บปากที่ปรึกษาทั้งหลายที่นั่งชุมนุมนั้นแล้วโลโซกกับอุีกายขุนนางนายทหารก็เชิญคงเบ่งพร้อมด้วยที่ปรึกษาทั้งนั้นเข้าไปข้างในเพื่อพบกับตัวสุนควรผู้ครองกังตังเองสุนควรต้อนรับขับสู้เป็นอันดีในระหว่างคำนับกันตามประเพณีชั่วระยะของการมองประราดเดียวที่เห็นลักษณะสุนควรนั้นโงเบ้งก็กำหนดเชิงชั้นการเจรจา ที่จะใช้กับสุนกวรไว้เสียเรียบร้อยแล้วว่าสุนกวนผู้ศบวาสนาสูงทรงทรงลักษณะเข้มแข็งซึ่งสอให้เห็นถึงความเป็นคนมีอัธยาศัยดื้อดึงอยู่ไม่น้อยอย่างนี้การพูดออดอ้อนกันโดยสุภาพกับคนบรูปนี้ฝ่ายเดียวที่ไหนจะให้คนลักษณะนี้วางใจโอนอ่อนลงกับน้ำคำของตนสนิทคงเบ่ง เลงลักษณะสุนควรดังนั้นแล้วก็เตรียมยั่วให้สุนควรโกรธเสียก่อนเป็นปฐมเมื่อสุนควรถามถึงฐานโจโฉซึ่งข้อนี้โลซกได้กำชับนักกำชับหนาว่าถึงยังไงยังไงก็อยา่าได้บอกเป็นอันขาดเทียวว่าโจโฉมีฐานถึง1 0 0่ง0้ื่นนั้นคงเบ่งกลับลำดับผสมผสมให้สุนควรฟังเสียจนฐานโจโฉกลายเป็นมีหนึ่ห้าสิื่นโดยมีใหญ่โลซกจะถลึงตาห้ามก็แซงเมินเสีย ยิ่งกว่านั้นเมื่อซุนควรหาหรือว่าถ้าดังนั้นกังตังจะทําอย่างไรดีขงเบงก็บอกว่าถ้าเห็นผู้คนพรักพร้อมก็ควรสู้แต่ถึงอย่างไรกําลังทางฝ่ายโจโฉก็ใหญ่หลวงนักหากเห็นว่ายากจะสู้ก็ควรทําตามที่ปรึกษาทั้งหลายคือถอดเกราะวางอาวุธเข้าไปคํานับโจโฉเสียซุนควรชักฉุนขึ้นมาตงิดตงิดข้าที่เป็นวาสนาของน้ําใจคนบุญหนักศักใหญ่อย่างนี้ย่อมรังเกียจการแนะนําทํานองที่จะให้ตนไปอ่อนน้อม ยอมเป็นลูกน้องเขาชนนี้สุนกวนก็ถามเอาว่าถ้าเป็นเช่นนั้นเล่าปีนายคงเบ่งก็สู้โจโฉไม่ได้ฉะนัหนจึงไม่ไปอ่อนน้อมคำนับโจโฉเล่าคงเบ่งเห็นช่องก็เวียงเชื้อน้ํามันลงไปในไฟโกรธของสุนกวนอย่างเต็มที่ทีเดียวเจ้าหนุ่มกล่าวทํานองว่านายตนต่างกับสุนกวนเพราะเป็นเชื้อพระวงศ์พระเจ้าเฮียนเตและคนทั้งหลายก็ยกย่องว่าเป็นผู้มีสติปัญญาเสียด้วยจะไปคำนับโจโฉไม่ได้ จำเป็นต้องสู้เพื่อถนอมเกียรติตราบชนะหรือตราบตายสุนควรเหลือที่จะอดโทษะหากเห็นแก่หน้าคงเบงว่าเป็นแขกเมืองแต่ความเจ็บใจก็ทำให้ถึงกับลุกจากที่ประชุมกลับเข้าไปเสียภายในโลโซกตัดพ้อต่อว่าคงเบงที่เจรจาไม่ควรในถ้ำกลางเสียงหัวเราะย่อของที่ปรึกษาทั้งหลายคงเบงก็หัวเราะดุดเดียวกับท่านที่ปรึกษาทุกคนเหมือนกันแต่คงเบงไม่ได้หัวเราะย่อผู้ใด หากหัวเราะให้แก่ความอิ่มใจที่ตัวเองสมประสงค์แล้วก็ชี้แจงให้โลซกฟังถึงความมั่นใจที่จะกำจัดโจโฉและบอกถึงเหตุผลที่ตัวยั่วให้สุนควรกโกรธนั้นก็เพื่อ,อยังดูให้รู้แจ้งว่าสุนควรจะรู้จักคนดีและคนชั่วหรือไม่ของเว่งกล่าวเปรยๆไว้ว่าเมื่อมิได้พิเคราะห์ให้ตรนกกรมาดวนกโกรธชนีก็จนใจ โลโซกรู้เช่นนั้นก็รีบไปบอกซุนกวนซึ่งที่กลับเข้ามาข้างในจนบัดนี้แล้วความโกรธก็ยังไม่สงบแต่พอโลโซกนำถ้อยคำของเบงมาพูดให้ฟังโดวยวาสนาประจําชาตากําเนิดของคนที่เป็นเจ้านายคนซุนกวนก็สํานึกถึงหน้าที่และฐานะอันยิ่งใหญ่ของตนอันชอบแต่จะละเสียซึ่งความหันหุนฉุนเฉียวความสุขุมหนักในพิจรารณาญาณและฝากไฟเสพสมานด้วยผู้เรืองสติปัญญาจึงจะควร สุนกวนสำนึกได้ชนนี้แล้วก็สว่างสวัยขึ้นในบัดดลนอกจากความโกโรธจากปราศจากไปไม่เหลืออยู่แล้วซ้ำยังกระดากต่อการโกโรธง่ายใจร้อนของตนอีกด้วยและพร้อมกับที่ความกระดากเกิดขึ้นกับใจนั่นเองความนิยมนับถือใจของเบ่งซึ่งเป็นเสมือนสอนให้ตนรู้จักค่าของความสุขุมไม่โกโรธง่ายๆนั้นก็พลอยเกิดเพิ่มขึ้นในอัธยาศัยเป็นทวีคูณตรีด้วยเหมือนกัน ดังนั้นสุนกวนจึงให้กลับไปเชิญของเบ่งเข้ามาถึงที่อยู่ตัวชั้นในเพื่อจะได้ปรึกษาหารือโดยเฉพาะพ้นเสียจากขุนนางทั้งปวงเป็นอันว่าเจ้าหนุ่มชาวเขาโงลังกังก็ได้รับชัยชนะในชั้นฉากสองนี้เป็นอย่างงดงามอีกการพูดแต่เพียงไม่กี่ประโยคและไม่กี่นาทีแต่เลงวิธีพูดให้ต้องตรงนิสัยใจคอของบุคคลที่จะพูดด้วยนั้นทําให้ขงเบงสบโอกาสส่งตัวเองเข้ามาใกล้ชิดสนิทสนม เป็นอันหนึ่งอันเดียวกับสุนกวนดีสิกว่าที่จะไปพินนอพิทเทากันโดยสุภาพตามวิสัยของผู้ที่ประสงค์จะเอาใจคนบุญหนักสักใหญ่แต่ชัยชนะในชั้นสุนกวนนี้ยังมิใช่เป็นชัยชนะที่แท้เด็ดขาดลงไปเพราะถึงอย่างไรสุนกวนก็เพียงแต่เอออเห็นดีด้วยแต่กองทัพของกังตังยังมิได้ประกาศตนเป็นศัตรูกับโจโฉให้แน่ตรหนัก ยิ่งกว่านั้นที่ปรึกษาฝ่ายพลเรือนทั้งหลายพากันสะดุ้งกลัวสงครามอยู่ก็เข้ามาเล้าลุมวิงวอนให้สุนกวนเพิกถอนความคิดที่จะต่อสู้โจโฉเสียสุนกวนเสียความตั้งใจของตนเองก็เลยลังเลอยู่ตราบนางงอกกกไทมารดาเลี้ยงและเป็นน้าสาวแท้ๆของสุนกวนเตือนให้ระลึกถึงคําของสุนเซ็กพี่ชายที่สั่งไว้เมื่อจะตายว่าถ้าการภายหน้าขัดข้องประการใด ให้ปรึกษาเตียวเจียวและจิวยี่นั่นแหละซุนกวนจึงชูคิดได้ว่าตนมัวตระหนกตกใจจนลืมนึกถึงจิวยี่เสียสนิทเราจะต้องใช้เวลาเพื่อหาความรู้จักพื้นเพและความเป็นใหญ่เป็นโตของจิวยี่ที่เกี่ยวข้องนับเนื่องเป็นเชื้อวงสนิทกับสุนกวนเสียสักหน่อยก่อนเพราะจิวยี่จนเป็นตัวสําคัญในตอนหนึ่งของสามก๊กฉบับวันพกนี้จิวยี่สนิทสนมซุนเซกผู้ครองแคว้นกังตังคนเก่า ซึ่งเป็นพี่ชายของซุนกวนมาตั้งแต่ยังเยาว์วัยครั้นเติบโตแล้วต่างก็ได้ลูกสาวนางเกียวโกโกลเป็นภรยาด้วยกันซุนเซ็กได้นางเกียวใต้เกียวพี่สาวจิวยี่ได้นางเกียวเสียวเกียวน้องสาวความเป็นเขยน้อยเขยใหญ่กันอยู่ชนิดบวกกับความสนิทสนมแต่ยังเยาว์วัยด้วยถึงจิวยี่จะเป็นฝ่ายเขยก็สนิทเหมือนกับเนื้อแท้ในเชื้อวงของซุนเซ็กเองจึงเมื่อซุนเซ็กใกล้ตาย มอบหมายสมบัติให้แก่ซุนกวนน้องชายนั้นก็ได้สั่งสอนให้ซุนกวนนับถือสมัรสมานน้าใจกับจิ๋วยี่ไว้และทั้งเมื่อซุนกวนครองสมบัติใหม่ๆจิ๋วยี่ก็ยังชักนําผู้มีสติปัญญาเช่นโลโซกเข้ามาคิดบร,ริชการอุปถัมภ์ซุนกวนด้วยแต่เมื่อพลัดแผ่นดินเปลี่ยนเจ้าเมืองใหม่จิ๋วยี่ผู้ได้รับความไว้ใจจากซุนเซกและซุนกวนในทางการทหารก็ยกกองทัพไปขัดด่านในเมืองกวนหยงอันเป็นเมืองด่านหน้าอันสําคัญ ไม่ได้อยู่ใกล้ชิดในราชการสุนควรดุดที่ปรึกษาหารือคุณนางชั้นผู้ใหญ่ฝ่ายทหารอื่นๆแต่เมื่อกิติศักด์โจโฉโปรงทัพอยู่ชายทะเลเมืองกิงจิ๋วถึง100่งร้อหมื่นท่วงทีจะข้ามมากังตังชนี้จิ๋วยี่รู้ข่าวจึงรีบเดินทางมากังตังด้วยความร้อนใจแต่ในเย็นที่รั้งรอเพื่อเข้าพบเจรจาหารือกับซุนกวนเช้าพรุ่งนี้นั้นขุนนางทั้งฝ่ายทหารและพลเรือน ซึ่งต่างรู้ดีว่าจิวยี่เป็นเสียงซึ่งสำคัญยิ่งในการที่จะพูดให้กังต่างรบหรืออ่อนน้อมนั้นต่างก็พากันมาหาจิวยี่เพื่อพูดให้จิวยี่เคลื่อนคล้อยมาทางความเห็นของตนเพราะจะได้ตัดเสียซึ่งความอันจะเดือดร้อนทุกหย่อมยา่าพวกทหารซึ่งรักษาเกียรติก็ว่ายอมหัวขาดดีกว่ายอมอ่อนน้อมแต่จิวยี่เจ้าปัญญาอยู่ฝ่ายใดมาหาก็ผลัดพอให้ฝ่ายนั้นคลายใจว่า ตนก็เห็นด้วยกับฝ่ายนั้นและเอาไว้พูดกันพรุ่งนี้เมื่อคนทั้งหลายกลับจากจิวยี่แล้วโลโซกกับคงเบงจึงได้มาหาจิวยี่บ้างโลโซกก็พูดด้วยเสียงทหารในด้านที่ถึงหัวเด็ดเท้าด้วนก็ไม่ขออ่อนน้อมแก่โจโฉผู้รุกรานจิวยี่เป็นคนเจ้าปัญญาและมีเล่ห์เหลี่ยมชั้นเชิงอยู่ในวิชาเจราจาอยู่ไม่น้อยเหมือนกันฉะนั้นถึงหนังสือสามก,ก๊กจะมิได้ระบุไว้ชัดแจ้งก็พอจะประมวลมากล่าวรวมๆได้ว่า ในการเจรจากับโลซกนั้นของเบ้งทูดของเล่าปีอยู่ในที่นั้นด้วยจิวยี่รู้เต็มอกทีเดียวว่าถ้ากังตังทำสงครามกับโจโฉแล้วจะเกิดประโยชน์กับเล่าปีใหญ่หลวงเพียงไรจิวยี่ยังหัวใจของเบ้งว่าย่อมอยากให้ซุนกวนโจโฉรบอย่างเนื้อเต้นจิวยี่จึงพูดกับโลซกต่างกับที่พูดกับขุนนางฝ่ายฐานคนอื่นๆจิวยี่ไม่พูดอย่างเอาใจฝ่ายฐานกลับแซงพูดเคลื่อนคล้อยไปทางเสียงพลเรือน คือเห็นควรที่จะนบนอบโจโฉเพื่อแผ่นดินจะได้เป็นสุขมิให้เกิดลำบากยากแค้นพรุ่งนี้ตนจะเข้าไปว่ากล่าวให้ซุนกวนอ่อนน้อมยอมแกโชโช่โจโฉโดยเหตุชนี้โลซกซึ่งโง่กว่าจิวยี่จึงทุ่มเถียงกับจิวยี่อย่างโกรธเป็นฟืนเป็นไฟแต่หกหลงแห่งเขาโง่ลังกังไม่ได้พลอยโง่กว่าจิวยี่ไปด้วยแม้ว่าจะยาวอายุกว่าถึงเปีก็ตามในขณะที่จิวยี่ยังน้ำใจของเบงว่า ย่อมจะดีใจถ้ากังตังเข้าสู่สงครามนั้นคงเบ้งก็ยังหัวใจจิวยี่ว่าจิวยี่ทหารใหญ่ของแผ่นดินชนี้ย่อมรังเกียจการอ่อนน้อมและอยากรบเพื่ออิสรภาพของบ้านเมืองตัวเป็นอย่างยิ่งเหมือนกันหากแต่ที่ไม่โป้งปังคิดหน้าคิดหลังอยู่บ้างก็เพราะลังเลว่ากำลังทหารของกังตังจะคู่ควรกับการประกาศตัวเป็นศัตรูกับโจโฉหรือไม่เท่านั้นเองคงเบ้งยังจิวยี่ได้ถนัด ด้วยทัศนะอันนี้แล้วคงเบ่งก็มองเห็นความกระหายใคร่เข้าสู่สงครามของจิวยี่นั้นเหมือนน้ำมันที่ลอยอยู่ในบ่อดูแน่นิ่งสงบแต่ก็กำลังรอไม้ขีดไฟอยู่เพียงอันเดียวเท่านั้นก็จะระเบิดปงปังแสดงอำนาจโดยธรรมดาวิสัยของน้ำมันออกมาอาจารย์หนุ่มแห่งโงลังกังกำหนดการแยบยนชนีแล้วก็เริ่มแผนการที่จะโยนไม้ขีดไฟคงเบ่งนั่งยิ้มอยู่เรื่อย ตลอดเวลาที่โลโซกกับจิวยี่ทุ่มเถียงกันจนจิวยี่คนขี้ระแวงถามว่าท่านหัวร้อยย่อเราหรือคงเบ่งปฏิเสธแล้วกลับบอกว่าตนหัวร้อโลโซกเพราะโลโซกไม่รู้จักลักษณะผิดชอบมีแต่ปาก็ขึ้นเสียงเถียงจิวยี่ไปเปล่าๆคงเบ่งกล่าวว่าตนเห็นด้วยจิวยี่ที่ว่าควรไปนบนอกโจโฉเพราะโจโฉอุดมทั้งปัญญาความคิดและกําลังทหาร ผู้ใดบังอาจสู้ด้วยก็เป็นอันตรายดูเล่าปีนายตนเถิดทิ่ทีสู้โจโฉยังต้องแตกกระจัดพลัดพรายมาอยู่เมืองกังแฮโลซกพลอยคุนเครื่องมาถึงของเบ่งที่แยกเสียงกับตัวด้วยตะอคอกถามเองว่านี่ของเบ่งจะจูงมือตนไปคุกเข่ากำนับโจโฉหรืออย่างไรกันช่องทางที่กำลังสอดหาอยู่ได้มาถึงแล้วขงเบงรีบสวมรอยถ้อยคำโลซกว่า การจะคำนับโจโฉให้เลิกทับถอยไปไม่เบียดเปลี่ยนกลางต่างนั้นไม่จำเป็นจะต้องเฮโลโซกหรือคนชั้นสำคัญคนใดไปดอกด้วยตนรู้มาว่าโจโฉนั้นอารมณ์มากๆประวัติในการมคุณอยู่เป็นนิดโจโฉได้สร้างที่พำนักอันมรโหฐานไว้สำหรับจะใฝ่หาความสุขทางการมารมณ์ที่ริมแม่น้ำแห่งหนึ่งเป็นที่สบายและโจโฉรู้ข่าวว่าในกลางต่างนี้ มีนางอันมีจิตแลรรูปเป็นที่เจริญตาอยู่สองคนโจโฉถึงกับลั่นปากไว้ว่าถ้ารบกับกังตังได้และเอานางรูปสวยทั้งสองมาบำเรอตัวสมประสงค์คแล้วถึงจะตายก็เป็นสุขสิ้นความภวักพวนลในใจโจโฉยกมากครั้งนี้ก็ปรานนานางทั้งสองนี้ยิ่งกว่าสมบัติอื่นใดในกังตังทั้งหมดญิ่งทั้งสองนี้คือลูกสาวนางเกียวโก,กโลฉะนั้น ถ้าเอาทองสักหนึ่งร้อยตำลึงไปให้นางเกียวโกโกโลขอซื้อลูกสาวทั้งคู่ส่งไปให้โจโฉแล้วโจโฉก็ย่อมจะยกทัพกลับไม่พักจะต้องยอมเสียดอกไม้เงินดอกไม้ทองหรือกม้มศีรษะคำนับใครเลยท่านผู้อ่านยังคงจะจำได้ว่านางเกียวโกโกโลนั้นคือชื่อแม่ยายของจิวยี่ฉะนั้นพอชื่อนางเกียวโกโกโลกระทบหูจิวยี่ก็เสียววาบเข้าไปในหัวใจ แต่ยังไม่ระเบิดตูมตามออกมาโคงซักไซไล่เลียงด้วยอาการอันไม่บอกแสดงพิรุธภายในว่าซึ่งโจโฉผูกพันในานางทั้งสองฉไหนะจะรู้แน่และมีสิ่งใดเป็นสำคัญโคงเบ่งแซงอ้างโครงบทหนึ่งและยืนยันว่าเป็นโครงที่โจโฉได้แต่งขึ้นไว้ด้วยอารมณ์อันฟุ้งซ่านในกามารมและเพอ้อฝันถึงหญิงงามชาวกังตังทั้งสองนั้นความเบื้องต้นในโครง เท้าถึงที่พำนักระหโหฐานริมแม่น้ำซึ่งสร้างไว้สองหลังสำหรับจะพนอนางทั้งสองเพื่อหาความสุขแล้วบาทต่อมาก็เป็นความว่าด้วยนิวาสสถานอันแสนสุขนั้นข้าจะกอดนางสองเกี้ยวไว้ทั้งซ้ายขวาให้มีความสุขทุกเวลาไม่ให้อนาทรเลย คงเบ้งผู้รอบรู้ในภูมิประเทศสำคัญสคัญ,คญแทบทั่วประเทศจีนจนอาจตั้งรับและรุกโดยใช้ภูมิประเทศเอาเปรียบค่าศึกได้เป็นเนืองนิดคงเบ้งผู้รอบรู้ชีวประวัติและงานของคนสำคัญที่มีชีวิตในพงศวดานก่อนตนคงเบ้งผู้รอบรู้ในประวัติคนสำคัญของปัจจุบันอันทรงชีวิตอยู่รุ่นราวคราวตนเป็นตนลกเจ๊ก ที่ปรึกษาซุนกวนซึ่งเคยลักส้มผู้อื่นมาฝากมารดาเมื่อเด็กๆก็ยังแอบไปสอดร,รู้สอดเห็นแล้วฉะนั้นเรื่องที่ว่าคงเบ้งงัดโครงขึ้นมาว่าอย่างปั้มปั่มเป,ปอรเปโดยไม่รู้ว่านางเกียวกกโกลเป็นแม่ยายของใครและไม่รู้ว่านางสองเกียวคือใต้เกียวกับเสี่ยวเกียวเป็นเมียใครนั้นย่อมจะเป็นไปไม่ได้เป็นอันขาดทีเดียวจะเรียกว่าคงเบ้งจุดใต้ตำตอก็ได้ แต่จะได้เพราะความเซอ่อซ่ารู้เท่าไม่ถึงการนั้นหาไม่ได้หากเป็นการตำชนิดที่มองแล้วเพ่งเอาว่านี่คือตอสำคัญอันนั้นแน่ไม่ผิดแล้วนะแล้วจึงลงมือเอาใต้ในมือตำโครมลงไปที่ต่ออันนั้น ท่านผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังสามก๊กฉบับวนันพกตอนคงเบ้งผู้ยังรู้ดินฟ้ามหาสมุทรครั้งต่อไปได้ในเอพิโซดที่3ขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านสวัสดีครับ